เปิดแล้วร้านรับเติมรูบี้เพียงแค่ 1,299 บาทได้รับรูบี้ถึง988รูบี้รวมแพ็คอื่นด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยครับผมแล้วนี่ครับผมนำกบปุกทีวีโอเคในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาเกียร์กันนะครับผมมันมีเพิ่มโอกาสได้รับเกียร์ค้อนของทางปีกระต่ายนะครับเกียร์ค้อนกระต่ายแล้วก็เกียร์ปีใหม่นะครับหวีเนี่ยค้อนกระต่ายปีใหม่แล้วก็หวีปีใหม่นะครับเพิ่มโอกาสถึง 0.6% 0.6 What the fuck โคตรเยอะตอนนี้เรามีรูบี้อยู่740นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเติมแพ็คนะครับผมเลนเจอร์ซุ่มเลนเจอร์ปีใหม่แล้วก็เกียร์ของทางปีใหม่นะครับก็สามารถทักไปที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับผมคือวันก่อนครับมีน้องๆมีน้องคนหนึ่งเขาทักมาบอกว่าพี่แพ็ค988รูบี้กี่บาทนะครับผมเพียงแค่1,299บาทนะครับผมน้องเขาบอกว่าพี่จัดมาให้ผม4แพ็คผมก็เลยบอกว่าโอเคน้องเดี๋ยวพี่มีส่วนลดให้นะครับ 5,200 เครดิตครับผมลดให้น้องเหลือ5,140เครดิตนะครับผมก็ขอกันมาได้นะครับผมใครที่อยากจะเติมแบบว่าคุ้มๆจุกๆนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับทางช่องให้เปิดกาชาให้ก็อย่าลืมนะครับผมทางไปที่ Facebook Fanpage ได้นะครับผมยินดีมากครับยินดีที่ okay. จะรีวิวตัวแล้วก็รีวิวนู่นนี่นั่นให้นะครับผมที่มันเป็นเมตาหรือว่าเซตคอมโบแปลกๆเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยนะครับ3รอบนะครับ1 2 3 4 5มาท่านผู้ชมขอให้ได้ค้อนสักชิ้นนะครับถ้าได้ภายใน200รูบี้แรกนี่ผมพอเลยว่าจะได้เก็บรูบี้ไว้ต่อเปิดแสงมืดในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับผมก็หวังว่าจะไม่อยากเติมนะครับก็เก็บรูบี้ในพีพีไปนะครับผมน่าจะได้อยู่นะครับอีก2สัปดาห์นะครับก็สัปดาห์ละประมาณผมจบอยู่ที่แรงมาสเตอร์3นะจะอยู่ที่180รูบี้นะครับไม่เคยจบที่แรงมาสเตอร์2สักทีนะครับ200รูบี้ก็พยายามดันไปถึงอยู่นะแต่ว่ามันก็ล่วงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทีมเราออดแอสเกินไปนะครับผมมาบูมแรงสายฟ้าทุกคน 0.6% นี่มันจะได้ไหมทำไมมันลิบหลี่อย่างนั้นท่านผู้ชมพูดไปก็ท้อไปนะเฮ้ยโอ้ยตังโอ้ตกใจเลยท่านผู้ชมเฮ้ยอย่างไรก็ได้7ดาวมา1ชิ้นแล้ววะท่านผู้ชมเอ้ยกระตุกกระตุกว่ะมันโหลดอะไรอยู่หรือเปล่าโอ้ตกใจหมดเลยโอ้ยมาเรียวนาดซะงั้นครับผมมาเวเรียวนาดซะงั้นไม่รู้จะใส่ตัวอะไรวะดีขึ้นนะครับมีพลังชีวิตด้วยนะครับก็ตัวของผมแล้วก็ผมก็มีตัวสายว่าไปก็เยอะอยู่มาโอเคจัดมาครับผมขวานลมในตำนานขวานอะไรเนี่ยล้วนเป็นขวานที่ว่านกอะไรนะครับผมมาไม่กวาดเกียร์พวกนี้คือแบบแต่สมัยโคตรเง่าครับเฮ้ยเฮ้ยชมมันมีโอกาสดรอปนะเอาจริงมันมีโอกาสดรอปนะแต่ว่ามันเลือกที่จะไม่ออกอ่ะที่จริงผมว่ามันน่าจะออกเป็นเกียร์ของปีใหม่แหละแต่ว่าเหมือนในเจ็ดดาวมันก็จะมีโอกาสในการออกเหมือนเดิมอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูตกใจ2รอบวะเนี่ยกางเกงชั้นเยี่ยมเรียวนาดเปิดได้2อันเลยอ่ะท่านผู้ชมอะไรวะจะเรียกว่าคุ้มก็คุ้มนะแต่ว่าถ้าได้เกียร์ปีใหม่มันจะคุ้มมากมากเลยอ่ะเรารอที่จะใช้ดูได้นะครับถึงเวลานะครับในการเปิดนะครับลุ้นดีนะ Close your eyes สีทองนะครับได้ยินดีด้วยครับเป็นคอนดีใหม่นะโอ้โหมาได้ครับได้7ดาวดีกว่าเจ็ดดาวอยู่แต่ว่ามันเจ็ด
ดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับผมว่าผมใส่ให้ตัวอะไรได้บ้างนะครับขนาดนี้ยังเกลือโอ้โหเจ็ดเคสามนะ8ดาวยังดีกว่า7ดาวอันตราโอ้โหยังได้ตัวเดียวเองเหรอเอาอันตราก่อนนะครับมันมีตัว14ตัวก็ไม่รู้ว่าจะปั้นตัวอะไรนะก็อันนี้มี19ตัวโอ้เหลือตัวเดียวครับล็อกอินพรุ่งนี้น่าจะได้ครบ20ตัวคือรอเปิดแสงมืดใหม่ก่อนนะครับค่อยมาสรุปว่าเราจะอัปเกรดตัวอะไรดีเพราะว่าตอนนี้ผมมีเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะเอาให้ดูแสงมืดเนี่ยในทีมนะครับมีอลิสติงกินะครับที่บวก10ละแป๊บเดียวไม่ใช่แป๊บเดียวคือตัวแสงมืดที่ผมได้ตัวแรกก็คืออลิสติงกินะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ผมเห็นในแรงมาสเตอร์ก็ยังมีนะและเป็นตัวหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันมีค่าแฝงอะไรหรือเปล่ามันถึกเป็นพิเศษอะดูดิเลือดก็แค่3ล้านนะมันจะดีหน่อยก็คือค่าหลบสกิลแล้วก็มีเนี่ยค่าใช้จ่ายแรกค่อนข้างน้อยนะครับผมติดยิ่งติดเกมแบบนี้ยิ่งใช้แรกน้อยในเกมจริงประมาณ200กว่าหรือ100หรือ300นี่แหละครับเอามาเทลสืดเนี่ยมันถึงมันเป็นตัวเก่าแต่มันยังใช้งานได้ดีมากครับถ้าผมเปิดไม่ได้แสงมืดใหม่ผมก็จะปั้นตัวนี้แหละผมคิดว่าเพราะว่าเลือดมันร่างแม็กน่าจะ6ล้านนะเลื่อนไม่เยอะครับผมแต่ว่าสกิลมันทุกสกิลเลยมีประโยชน์มากอันนี้สกิลใบ้อับยกเลื่อมาตะค้างแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับอันนี้ก็บัฟนะครับบัฟดีมากนะครับถ้าเอามายืนกับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าแม่งยังกับอมตะตัวนี้บัฟพลังชีวิตบัฟต้านนะครับฟื้นฟูอีกตัวนี้บัฟฟื้นฟูแล้วก็หลบสกิลแล้วก็พลังชีวิตอีกนะครับคือจะโหดไปไหนนั่นแหละครับผมแล้วก็2ตัวนี้มาคอมโบเป็นขัดขวางการสร้างของทัพได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็ปั้นตัวของบาวตำนานร็อกนะครับผมกำลังปั้นเป็นแม็กนะครับแต่ไอเดี๋ยวรอตัวเกมเหมือนผมได้ยินจากใครว่าตัวเกมจะแจกแต่ก็ต้องรอดูนะครับแต่ไม่มีนะเท่าที่อันนี้ไม่มีนะครบ9ดาวใช่ไหมไปดูในพาสเรนเจอร์นะครับโอเคเพื่อนๆได้กันหรือเปล่านะผมฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่เก็บเลยสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจครับผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย